สวัสดีครับทุกคนมีปัญหาแล้วครับรถบ้านคือตอนนี้หนูมันเข้าครับหนูมันเข้ามากัดของในรถซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบ้านผมก็คืออยู่ในทุ่งนาก็จริงนะครับแต่ว่ารถผมตอนที่ยังไม่ได้ทําตู้ทึบใส่นะครับมันก็ไม่มีหนูมากัดสายไฟอะไรนะในรถก็ไม่เคยโดนหนูกัดสายไฟครับแต่พอมาทำตู้ทึบเนี่ยครับเนี่ยเจอเลยคือมันเจาะเข้ามาที่แม็กไลเนอร์นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเจาะแม็กไลเนอร์เข้ามาแล้วเข้ามากัดพัดลมนะครับไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเข้านะเพราะว่าในรถมันก็ไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ของเก็บมันจะเข้ามาทำอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันกัดทะลุเลยแย่เลยเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยครับลองรอยดูผมเอาพัดลมวางไว้อย่างเนี้ยนะแล้วมันก็กัดมันเข้ามากัดดูกัดพลาสติกดิจนเป็นอย่างเงี้ยครับสีขาวสีดำเนี่ยนี่ครับผลงานดูมันกัดจนเป็นอย่างนี้เลยแหว่งไปเลยนะครับพลาสติกสองด้านนี้เดี๋ยวไปดูช่องที่มันเข้านะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะนะครับมองเห็นไหมดูดิแล้วน่ะมันเจาะแม็กไลเนอร์ผมครับนี่ทะลุจนเป็นอย่างนี้เลยมันกัดเป็นรูเลยครับเดี๋ยวต้องหาอะไรมาอุดต้องหาแผ่นสังกะสีมาอุดดูครับมันกัดเป็นรูแหว่งขนาดนั้นน่ะโหพัดลมโดนหลายที่อยู่นะครับเนี่ยตรงนี้จุดหนึ่งก็ตรงนี้อีกนี่ครับนี่ก็โดนนี่นี่ดีนะมันกัดแต่โครงมันกัดใบพัดพังด้วยแล้วเปล่าเนี่ยใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยโอ้จะช็อตไหมพัดลมใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่แต่สภาพแบ่งๆ